เห็นไข่มุกสีเลือดนั่นแล้วใช่ไหมไข่มุกสีเลือดของขวัญสำหรับผู้หญิงที่ฉันรักที่สุดในชีวิตแม่ของแกจนหลงฉันมีคำถามทำไม20ปีที่ผ่านมาหายไปไหนซ่อนตัวกลัวตายทิ้งให้เด็กคนหนึ่งจมอยู่กับฝันร้ายไม่มีความปราณีไม่มีความอาทรไม่มีความผูกพันของสายเลือดหรือว่าการล้างแค้นมันสำคัญกว่าชีวิตลูกตัวเองจันหลงแกคิดว่าฉันมีชีวิตสุขสบายแล้วถึงให้แกเป็นหมารับใช้แกรู้จักไปหูกับยื่อเสือน้อยเกินไปไอ้เพื่อนสารเลวสองคนนั้นมันทำลายชีวิตคนได้มากกว่าที่แกคิดนี่ไงมือที่มันเผาบ้านตัวเองเราไม่ใช่เท่านั้นคุณเป็นผู้ต้องสงสัยคดีฆ่าคนตายขายของเถื่อนซ่องสุมอิทธิพลดับเอาตัวไปผมเปล่าจับผมทำไมอ่ะจับผมทำไมจับมายิงสัตว์ไปหูเนี่ยไม่ได้ยกสองคนมันฆ่าลูกสาวเมียผมไอ้เพื่อนสารเลวสองคนอะไรมันทำทุกอย่างเพื่อฝังกบชีวิตฉันแกรู้ไหมว่าคนที่เหลือแค่ลมหายใจกับความแค้นจะมีชีวิตอยู่ยังไงWe'll be right back.
ฉันรู้ว่ายี่เซิงมันมีลูกสาวคนเดียวแววตาเด็กผู้ชายคนนั้นฉันไม่มีวันลืมลูกชายคนเดียวที่เหลืออยู่ของฉันจนหลงไม่มีสักวันที่พ่อจะไม่คิดถึงแกไม่มีสักวันที่พ่อจะจำแกไม่ได้พ่อตามสืบจนรู้ว่าอลันมารับแกไปเลี้ยงมันตั้งใจให้พ่อตายในคุกมันถึงเอาลูกไปเป็นสมบัติของมันคนที่แกพูดถึงเขาเลี้ยงฉันมา20กว่าปีเขาเป็นคนให้ทุกอย่างกับชีวิตฉันนี่แกจะเห็นแก่ความสุขสบายเห็นแก่ผู้หญิงคนเดียวจนลืมเสียงร้องของแม่กับน้องที่ตายในกองไฟข้าไอ้ยื้อเสิร์ฟทำลายหัวใจมันเจนเนทไม่งั้นแกก็ตายตามน้องแกแม่แกไปซะไปตามไปขอโทษแม่บอกแม่ว่าแกเป็นลูกเนรคุณไม่ยอมลงโทษฆาตกรบอกแม่ว่าแกเห็นแก่ลูกศัตรูจนปล่อยให้วิญญาณพี่น้องร้องไห้บอกแม่ว่าแกไม่ใช่ลูกชายคนโตของสกุลจางแกมันก็แค่ก้อนเลือดที่มาอาศัยท้องเกิดเพราะแกไม่มีความกตัญญูกับซากศพครอบครัวตัวเองฆ่าผมซะพ่อไม่มีวันฆ่าลูกจนหลงพ่อเฝ้าดูไอ้เพื่อนทรยศมันเลี้ยงลูกของพ่อมาจนวันนี้วันที่มันกำลังจะเป็นใหญ่พ่อรู้จักสันดานมันดีเมื่อไหร่ที่ชีวิตลูกไร้ประโยชน์กับมันมันจะบดขยี้ลูกเหมือนที่มันทำกับครอบครัวเราเจ้นหลงตาของแม่ชีวิตของแม่ที่สละเพื่อให้ลูกรอดลูกต้องให้สกุลเจินชดใช้ให้เราทั้งหมดสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์3 ล้านแอปพลิเคชัน
ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube Channel T Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม Channel T Thailand